สวัสดีทุกคนนะครับผมทางช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนที่เข้ามาชมกดไลค์แล้วก็กดคลิปใต้คลิปเลยนะครับกดติดตามนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูนะครับเป็นคลิปนี้จะเป็นรีวิวอุปกรณ์สำหรับต่อนกกวักพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงพร้อมลำโพงนะครับพร้อมชุดเสียงพร้อมลำโพงนะครับผม FC ครับผมจะมีสี่อย่างนะครับผมสำหรับชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับเอาเซตนี้ไปแล้วก็รับใช้งานได้เลยนะใช้ของได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับรับเซตนี้ไปไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับ FC โอเคเรามาดูนะครับผมในเซตนกกวักจะมีอะไรมั่งนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมตัวนกนะฮะตัวนกจะเป็นตัวนกสตาร์ฟนะครับผมนะเป็นงานนกสตาร์ฟขนแท้นะครับเป็นงานนกสตาร์ฟขนแท้นะครับผมนะฮะของสวยแน่นอนนะครับนะฮะดูจากกล้องเลยนะครับผมนะนี่คือตัวแรกนะที่ต้องมีสิ่งของเป็นตัวนกนะครับผมนะฮะตัวนี้นกสตาร์ฟนะครับผมใช้เป็นตัวล่อนะครับตั้งตรงกลางหรือถ้าปักเป็นยาวก็ตั้งข้างๆบ่วงนะครับผมให้เวลานกเข้ามาตีกันมันจะเข้ามาใกล้บ่วงเรานะครับผมก็จะมีโอกาสติดนะครับผมจะมีโอกาสติดบ่วงแน่นอนนะครับผมนะมันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ใช้หุ่นเลยนะครับผมนะถ้ามีหุ่นอย่างเงี้ยนกมันจะแอทแทกมามันจะมาชนกันนะครับผมนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตัวแรกนะครับผมตัวที่2นะครับเป็นบ่วงนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวบ่วงแขวนนะครับผมที่ผมใช้อยู่เป็นบ่วงแขวนนะครับเป็นงานเซต41บ่วงนะครับเซตนี้เป็นงานเซต41บ่วงนะครับผมแบบหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนได้นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมฮะตัวนี้เอ็นเบอร์ร้อยนะบ่วงกว้าง4นิ้วนะครับความยาวตัวนี้น่าจะยาวประมาณ4เมตรได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซตของ41บ่วงนะยาวประมาณ4เมตรทําล้อมสี่เหลี่ยมได้เลยนะสบายเลยนะครับอย่างกว้างเลยข้างในนะครับผมนะโอเคนี่เป็นตัวที่2นะครับตัวที่3ตัวแมมนะครับเป็นตัวแมมเสียงของนกกวักผมจะใส่เฉพาะเสียงนกกวักเข้าไปในตัวแมมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่จะเพิ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มได้เลยนะโทรมาแจ้งได้เลยว่าจะเพิ่มเสียงด้วยนะครับก็จะมีเสียงพวกเสียงวิลุ่มเสียงนกกวักนะครับเสียงนกกระปูดก็มีหลายเสียงอยู่นะทักมาได้นะครับผมทักมาก่อนแล้วก็แจ้งมาที่ร้านได้นะเดี๋ยวที่ร้านจะเพิ่มให้แต่ถ้าไม่เพิ่มก็จะมีแค่เสียงนกกวักเข้าไปเสียงเดียวอยู่ในนี้นะครับผมเข้าใจนะครับผมโอเคตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวลำโพงเป็นตัวขยายเสียงนะครับเป็นตัวขยายเสียงของนกกวักนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จนะครับผมนะเป็นงานแบตเตอรี่ชาร์จนะไม่ใช่ฐานนะครับผมตัวนี้ชาร์จเลยนะหมดก็ชาร์จหมดก็ชาร์จนะครับผมมันเป็นระบบแบบเหมือนลำโพงทั่วไปนี่แหละครับที่ว่าใช้หัวซัมซุงนะครับในการชาร์จแบตนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับลำโพงก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนะมือผมใหญ่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับบลูทูธได้ใส่แมมได้นะครับได้ทั้ง2นะครับแบตอึด 4-5 ชั่วโมงนะครับตัวนี้สำหรับใครที่จะใช้แบบยาวๆเนี่ยผมแนะนำใช้ power bank ดีกว่านะครับซื้อแบตสำรองนะครับมาใช้คู่กับตัวนี้นะครับOkay.
นะครับผมสวัสดีครับ